รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ไปชมสีสันควันหลงในพิธีเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์กับขบวนสงกรานต์มหัศจรรย์มรดกจารึก3แผ่นดินเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10เมษายนที่ผ่านมาณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ในกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดารานักแสดงชื่อดังและประชาชนทั่วไปมาร่วมในพิธีเปิดงานกันอย่างมากมายคึกคักเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ของไทยในรูปแบบริ้วขบวนอันวิจิตรอลังการสวยงามและการแสดงที่ตระการตาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่ได้จัดประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณฉะนั้นก็จะทำให้ประเพณีเนี่ยสามารถจะสืบสานต่อไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้นานาชาติเขาเห็นว่าการแสดงออกของเราเนี่ยทำให้เขาจะรู้จักประเทศไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะส่งผลดีให้กับประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวการต่างประเทศและด้านอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็เรามีความภูมิใจที่เป็นคนไทยนะครับก็ในโอกาสที่ปีใหม่ไทยมาเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสำเร็จสมปรารถนาตลอดไปนะครับ
นี่นะครับส่งท้ายสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทยเย็นทุล่ามหาสงกรานต์มหัศจรรย์มรดกจารึก3แผ่นดินกับสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำและช่วยกันเที่ยวเมืองไทยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนครับ